สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับบล็อกพาเที่ยวสวนสัตว์เขาเหี่ยวซูโนมารีในพาร์ทที่2หลังจากที่มีสัตว์กลายพันธุ์บุกสวนสัตว์นะครับเราเลยต้องหาทางหยุดมันในวันนี้เราก็จะมาทัวร์สวนสัตว์ในฝั่งซ้ายบ้างนะครับฝั่งที่ยังไม่เคยมาย้อนความนิดนึงเผื่อคนงงคือเราต้องตามหาชิ้นส่วนกุญแจที่แยกเป็น20ส่วนเพื่อเปิดประตูที่สามารถหยุดเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้โอเคสตอรี่เกมมีแค่นั้นที่เหลือคือความระทึกล้วนๆเฮ้ยข้างบนนั้นมีกุญแจอยู่ด้วยว้าวท่าทางหยิบง่ายเอาว่าไปบุ้มไอ้ผมว่าตรงนี้ผ่านเลยนะอันนี้มันควรจะเป็นกรงแรกอ่ะมันดูง่ายมากนะครับเหมือนเป็นกรงสำหรับเด็กหัดเดินอ่ะอันนี้คือน่าจะผ่านเลยเรายืนตรงขอบนี้มันจะดีดเราไปหรือไกลไปวะมาลงๆหน่อยเฮ้ยอีซี่บอยชิ้นที่11ขอบคุณนะน้องกบโอ้อันนี้น้องกบไม่กลัวเราด้วยแฮะกรงนี้เย่ เอาล่ะได้เวลาไปที่กรงต่อไปกรงต่อไปตรงไหนดีตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมีกุญแจหรือไม่ท่าทางจะไม่มีแต่ตัวนี้ดูน่ารักดีนะครับดูสิดูแววตาที่จริงใจของมันสิเอามันหันตูดให้ฟังจากเสียงแล้วนี่คงจะเป็นงัวนะครับสัตว์ที่คล้ายๆกับบ้านเราน่ารักมากเลยล่ะอาหารหลักของมันก็คือกินหญ้ามันไม่กินคนและตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นคอกงัวเข้าไปได้ไหมโอ้เข้าไปได้ด้วยนะครับเอาแล้วผมว่าแถวนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกมันแค่แบบฝึกหัดหัดคลานสำหรับเด็กหัดคลานในตอนแรกโว้ก้อนอื้อตัวเบอร์เริ่มเลยเหมือนเราจะเข้าไปได้นะแต่ว่ายังไงเอปึ๊บตรงนี้ขึ้นมาข้างบนสุดได้โอ้ว้าวข้างบนสุดมีอะไรวะเนี่ยทำไมขึ้นร่องขึ้นมาเอาล่วงอ้วสวัสดีครับน้องก้อนอื้อตัวใหญ่มีปุ่มด้วยเหรอเอาปิดปุ่มมันเปิดข้างในนี้ดูไม่มีอะไรนะครับเราเข้ามาเฉยๆป่ะเหมือนหัดคานเล่นนะครับอุ๊ยอุ๊ยทะลุน้องได้ด้วยวัดโอ้นี่คืออวัยวะภายในของมันนะครับเหมือนเม็ดกระดุมเลยสรุปคือพี่งัวหลอกผมเข้ามาไม่เห็นมีอะไรตั้งแต่แรกไปดีกว่าออกจากเซฟโซนนะครับกุญแจอยู่กับลิงเหรออ๋ออยู่บนสุดนั่นโอ้โหแล้วลิงมากมาย 3-4 ตัวนั่นมันเริ่มทักทายผมแล้วมันเริ่มปีนโชว์ How to เข้าไปไม่ให้ลิงกัดเอ้ามันมาแล้วมันมาโอ้ยโอ้ยนู่นนี่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 ออกองก่อนได้เปรียบไอตัวนี้กัดไม่ได้กัดเอานี่กัดแน่นอนเดินเข้ามาโอ้ยนี่ก็ลิงเฮ้ยโอ้โหแถวนี้สัตว์โลกที่ป่าเถื่อนเพิ่งออกจากโซนเด็กขัดเดินไม่ใช่เหรอมันป่าเถื่อนอย่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้พี่มาสามแล้วผมกลับไปนางเก่าก็ได้โอเคโอ้ผมว่ามีทางเดียวที่เราจะเข้าไปได้บึ้มไปหนีวิ่งเปลี่ยนรถไฟเปลี่ยนรถไฟตุ๊ดๆๆๆขึ้นข้างบนขึ้นบนไปหมุนหนีขึ้นไม่ได้ละสิเข้าแบบโคตรผัดผวนโอเคตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนต่อได้นะครับอันนี้น่าขึ้นอยู่โอเคไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี้โอ้โหไล่ขึ้นแบบไร้จุดหมายสูงๆเข้าไว้ลิงจะได้ไม่ตามมาเอาล่ะมาหยุดวิเคราะห์กันบ้างนะครับกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่บนหัวเราแน่เลยผมมองไม่เจอเฮ้ยมันเหมือนจะผ่านผลแต่ว่ามันดูไม่ยากขนาดนั้นนะครับเราขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยว่ะอีซี่แบบนี้ไปขึ้นอันนี้ต่อฮึบอาจจะเวียนหัวหน่อยนะครับแถวนี้กองกระส่ายปึ๊บอันนี้เอาไม่ใช่กุญแจอยู่ไหนกุญแจนั่นอยู่ข้างบนสุดตรงนั้นนะครับอีกรอบหนึ่งปึ๊บปึ๊บโดดเฮ้ยมันโดดขึ้นไม่ได้โอ้ยล่วงโอ้โชคดียังไม่ล่วงไปข้างล่างขอบคุณครับเอาทำไมติดอะติดอะไรทำไมขึ้นไม่ได้ขึ้นสิไอติดไอโอ้แง่งแค่นี้คุณขึ้นไม่ได้อย่างนั้นเหรอคุณเฮ้ยไปว้าวนึกว่าจะไม่ถึงได้อยู่โอเคผมจะใช้ไม้กระดกในการขึ้นไปข้างบนนะครับต้องแอดวานซ์กันบ้างกากบาทตรงนี้เย้ ดูความเวิงวางอันไกลโพ้นไม่ไกลเท่าไหร่เอาล่ะเราขึ้นมาได้แล้ว
กุญแจของเราอยู่เอากุญแจอยู่ไหนอย่าบอกนะด้านบนนี้ไม่มีกุญแจผมขึ้นมาเฉยๆคุณน้องล้อผมเล่นนะอุ้ยอยู่ข้างบนโอเคยังมีอยู่โอ้โหผมว่าเราต้องโดดกลับที่เก่าซะแล้วโดดอุ้ยโอ้อยู่ข้างบนพอดีนะครับลืมเปลี่ยนหลอดไฟด้วยมืดเลยขอโทษครับผมว่าเราต้องไปตรงนั้นเว้ยเฮ้ยโดด หวัดดีพี่ซูคีเปอร์ขออนุญาตกลับเข้ากงนะครับผมแอบสงสัยว่าเราโดดไปถึงได้ไหมฟุ้ยได้เอาว่าโอเคผมว่าตรงนี้เวิร์กบึงดึงมาอยู่ตรงขอบสุดนะครับมันจะร่วงไหมเนี่ยผมเป็นขอบขั้นมันนิดเดียวเฮ้ยได้อยู่กุญแจอยู่ตรงหน้าเราก็แค่ต้องดีดขึ้นไปนะครับบึ้มอันไหนดีอันตรงนี้แล้วกันนะครับกลางๆสองอันที่สองเย อุ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวอุ้ยโดดหลบอุ้ยไม่รอดโอ้เอาใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งแหมผู้ชายเสียงๆคนนี้ผมว่ารอบนี้ต้องถึงผมกระโดดด้วยอ่ะเฮ้ยชิ้นที่12เย้ในที่สุดแล้วเราจะลงไปอย่างปลอดภัยได้อย่างไรตรงไหนดีตรงนี้ละกันฮึบแล้วต่อที่ตรงนี้แม้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากลอยเข้ากรงแมวใหญ่ตรงนั้นไปเลยนะครับเหมือนตรงแมวใหญ่จะมีกุญแจอยู่ด้วยได้เวลาเดินฟ้าเข้ากรงแมวเฮ้ยโอ้ลืมเปลี่ยนหลอดไฟด้วยเปลี่ยนกลางอากาศเท่ๆไม่ตายนะครับอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอาว่าผมขึ้นมาข้างบนได้เดี๋ยวเซฟก่อนแมวมันวิ่งทะลุมาผมว่าแปลกแมวทะลุไหมเอามาแล้วเหรอเดี๋ยวพี่โออีกรอบหนึ่งไม่สะใจดีสปอนก็เจอแมวตรงหน้าผมต้องทำยังไงกับตรงนี้ครับเนี่ยอุ้ยมันมาอีกตัวนึงวิ่งอู้แมวใหญ่มากปาถ้าเราสามารถลัดเลาะมาจากข้างบนไม่ได้นะครับซูคิปเปอร์ไม่ให้เข้าหรือก่อนแถวนี้มีกุญแจอีกไหมนั่นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าไอ้ที่เราเข้าไปคลานเล่นอ่ะมันมีกุญแจอยู่แสดงว่ามันซ่อนเหรอโอ้อาจจะต้องเข้าไปหาดีๆอีกรอบหนึ่งนะครับมันอยู่บนป่ะผมไม่แน่ใจนะมันมองไม่ค่อยเห็นขึ้นมานี่ปึ๊บโอ้เย้เก็บอุ๊ยนึกว่าร่วงไม่ร่วงนะครับเย้ชิ้นที่13หรือเปล่าเมื่อกี้สวัสดีครับพี่โอ้น้องก็มาพี่ก็มาทางไหนดีวันนี้ข้างหลังก็มีลิงโอ้เอาใหม่ผมว่าเราขึ้นไปได้นะครับมันขึ้นตรงนี้ไม่ได้เรารอดแล้วนี่ไงยืนจ้องรีบฉีดรีบอัดฉีดไปติดอะไรอ่ะติดทำไมไปไม่ได้ไปต้องมุดเหรอเนี่ยไอ้นี่ก็รอตบเว้ยผมติดมาข้างล่างโอ้โหงานเข้าสุดๆไปหาแมวใหญ่แป๊บแมวใหญ่ช่วยผมด้วยครับพี่แมวใหญ่ขอขี่หลังหน่อยขอขี่หลังขึ้นไปครับนี่มันบ้าเลยอีกรอบนึงอ่ะลงลุกคุกคานกันต่อไม่มีอะไรจะเสียกับเกมแบบนี้สุดจะทนกับเกมอย่างเธออ้าวเรายืนจ้องไปโอ้รอดแล้วในที่สุดโอ้น้องสุดขอบไหมขอบอันนี้ไกลสุดอันนี้ไกลสุดโอเคดีดอุ้ยเอ้าอุ้ยขึ้นมาบนนี้ได้เอาว่าทางใหม่ทางลัดทางอะไรก็ไม่รู้แหละแต่กุญแจอยู่นั่นอีกนิดเดียวมันรอดตารอดใจมากปะชีวิตของผู้ชายเสี่ยงได้เวลาสารต่อนะครับเหินฟ้าเอ๊ะโอ้ผู้ชายเสี่ยงจริงด้วยหรือเราไปนั่นได้เฮ้ยของดีนี่นาเราเนี่ยมาครับเอ้ยอึ๊บเฮ้ย
โหเอาว่าแล้วทำไมติดอะไรเนี่ยทำไมเดินไม่ได้เขาไม่ยอมรับผู้ชายเสียงเอาได้แล้วเว้ยเอาว่ากุญแจอยู่ตรงหน้าเพียงแค่ผมกระโดดไม่ล่วงผมเซฟมาแล้วผมพร้อมจะเสี่ยงชีวิตแล้วแทม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 ไม่มีทางที่มันจะได้งับผมโอ้แต่ตัวนี้ดูหลอนมากนะครับไอ้แมวใกล้ๆนี่คือแคทแนปอะแคทแนปปึ๊บโดดลงหมอนพอดีที่นอนของเราเย้ขอบใจนะแคทแนปโอ้รู้สึกว่าแคทแนปมันจะไม่งับเรานะครับมันเป็นแมวใหญ่ใจดีเห็นไหมครับตัวเล็กงับรีสปอนออกมาแบบเท่ๆเย้เอาล่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้มา14กุญแจแล้วนะครับได้เวลาไปไหนต่อดีดูสิตรงนี้คืออะไรส่วนนั่งเล่นเหรอนั่งเล่นนอนเล่นกุญแจเริ่มเหลือน้อยนะครับตอนนี้ในสวนสัตว์โอ้โหผมเจอน้องยีราฟหน้าเศร้าโอ้โหหน้าตาหลอนอยู่นะครับโอ้ไม่เสียงเหมือนงัวเลยหรือยีราฟเสียงอย่างนี้อยู่แล้วผมก็ไม่แน่ใจเอาจริงผมนึกว่าตอนแรกอะพวกซูคิปเปอร์เป็นยีราฟนะครับมันเหมือนตัวมันยืดๆใส่ชุดสีเหลืองแต่ว่าตอนนี้เราเจอยีราฟจริงแล้วนะครับยีราฟของแท้แมวอีกแล้วอะไม่ใช่แมวเดิมไหมเดี๋ยวก่อนไอพี่แมวนี่ยังมีอีกกรงหนึ่งเหรอโอ้ชีวิตทำไมผมต้องเจอแมวอีกรอบผมเกลียดมันมากคุณก็รู้โอเคการเป็นผู้ชายเสียงเริ่มต้นไปเปลี่ยนรถไฟเร็วเข้าไอ้แถวนี้แถวนั้นเก็บหลอดโอ้ตรงนี้ไม่เห็นมีทางขึ้นเลยวะทางขึ้นมันอยู่ไหนเนี่ยไม่มีผิดกองหรือเปล่าผิดกองแปลกๆโอ้โหผมไม่เห็นทางขึ้นไม่มีจริงไม่มีชาร์จติดโอเคได้เวลาวิเคราะห์กันอีกรอบนึงทางขึ้นคือแบบว่าเป็นการใช้กองร่วมกันอีกแล้วเหรอต้องเหินมาจากฝั่งนี้แน่ๆเลยผมว่าใช่เหินไปกงนู้น How to เหินไปกงนู้นมาดูสิปึ๊บตรงนี้วุ๊บโอ้ไม่สูงพอนะครับแย่จังอุ๊ยอันนี้กงน้องกิ้งก่าอีกัวน่าเหรออุ๊ยกงนี้มีสัตว์2สายพันธุ์นะครับกิ้งก่าอีกัวน่ากับนกกระจอกเทศที่ดูเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรกันลองไปสุดสายโอ้ยน้องขอโทษน้องเจ็บน้องเจ็บน้องอย่าจิกพี่ได้โปรดให้พี่ไปให้พี่เดินแบบสะดวกอุ้ยโอ้โหนึกว่าล่วงไม่ล่วงนะครับแล้วขึ้นมาตรงนี้ไปไงต่อวะเอ้าแล้วพี่ให้ผมขึ้นมาอุ้ยอ๋อมันมีอ้าวมีทางเดินที่มองไม่เห็นโอ้โอเคขอบคุณครับแล้วเราก็ผมว่าเราได้ดีดไปกงนั้นได้เชื่อผมนี่เดี๋ยวผมโชว์เทคนิคเล่นท่ายากไปแบบเสียวๆนะครับหันหลังเปลี่ยนหลอดไฟเฮ้ยลอยฟ้านี่ลงหมอนพอดีจอดนิ่มๆไหนจุดแล้วก็ขึ้นมาบนกรงนี้ได้แล้วนะครับโอ้โหแมวมันจะงับเราไหมแมวไม่งับแมวมาไม่ถึงหรอกอุ้ยเรากุญแจเย้15แล้วเอาว่ะชีวิตดีหนีตัวรอดตรงนี้ออกได้ว้ายมันมาทูคิปเปอร์ลาก่อนแถวนี้ไอ้ตรงนั้นไปกุญแจมีนะครับตรงไปเฮ้ยกงอีกัวน่าเฮ้ยกงอีกัวน่าก็มีของอยู่ข้างบนเอาว่าขอขึ้นข้างบนหน่อยนะครับน้องรับรองว่าพี่คนดีไม่รบกวนน้องน่ารักดีนะเนี่ยปึ้มอยู่ขอบไว้ขอบแต่ว่าอย่าขอบเกินไปเดี๋ยวมันไม่ดีให้ไปเลยโอเคขอบคุณที่พาผมมาติดข้างบนเอาล่ะแล้วกุญแจก็อยู่ตรงหน้านะครับนิดเดียวเท่านั้นถ้าผมไปได้ก็แต่ไปไงวะมันมีทางไปที่ดีกว่านี้ไหมผมดูอยู่นะครับมันต้องมีอะไรดีดไปหรือไม่ก็กระโดดจริงๆอ่ะผมลองโดดจากนี่แล้วกันน่าจะไม่มีอะไรเสียหายเฮ้ยโอ้โหโดดไม่ขึ้นกุญแจอ่ะ เอาเก็บแบบนี้ได้เหรอเอาถือว่าได้แล้วกันนะครับสุดยอดเจ๊เราได้อัน16มาแล้วเอาล่ะและอันต่อไปตรงนั้นนะครับไปกันผมว่านะไออันที่ผมยังไม่ได้เก็บอ่ะมันเป็นอันของหมีมิกกี้เมาส์แน่ๆเพราะว่าพาร์ทที่แล้วผมยังไม่ได้เก็บนะครับ
ผมว่าจะเข้าไปแบบเสี่ยงๆดูไอ้เจ้าสิ่งนี้น่าจะพาผมลอยฟ้าเข้าไปได้เชื่อผมเข้าแบบธรรมดามันไม่ประทับใจยืนขอบขอบไว้พ่อหนุ่มยืนขอบขอบไว้ไปเลยอ้าวไม่ถึงแย่ละแต่นั่นกงหมีมิกกี้เมาส์แล้วนั่นกุญแจฮึบปึ๊บปึ๊บโอ้ยเป็นการเข้ากงมิกกี้เมาส์แบบเท่ๆได้แล้วในที่สุดได้เวลาลักลอบเข้ากงปึ๊บเก็บหลอดไฟแล้วเข้าเออรู้สึกว่าเจ้าหมีมิกกี้เมาส์ถ้าเราไม่เข้าไปใกล้มันก็จะยังไม่กัดเราเป็นการเรียนรู้มาจากพาร์ทที่แล้วเราต้องหาทางขึ้นไปข้างบนนะครับจากตรงนี้ปึ๊บโอเคระบบสิว่าตรงนี้มันมีสะพานที่มองไม่เห็นไอ้รอบก่อนผมไม่รู้คือทางนี้อ่าอุ้ยติดเกือบร่วงอุ้ยเอาร่วงเฉยวะแปลกๆวอสนิวครูพี่ดูอุ้ยมันตามมาด้วยเดี๋ยวแปลกโดดอุ้ยโอ้โหหลอนเลยโอเคตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับไม่เป็นไรและหน้าทางไปต่อยังไงวะนี่เหรอได้เหรอฮึบถ้าพี่ว่าได้มันก็ยังได้อยู่กุญแจมันก็อยู่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าเราไปเก็บอะไรไม่ได้เลยโอ้โหแล้วถ้าล่วงทีมีน้องๆมาต้อนรับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยได้แล้วเอาว่ากุญแจเย้อีก3อันเท่านั้นผมก็จะหยุดสัตว์กลายพันธุ์พวกนี้ได้แล้วนั่นลิงเหรอโอ้โหลิงหักคอนะครับกุญแจต่อไปมีอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ตรงโซนนั้นอีก2ผมไปทางซ้ายก่อนละกันทางที่มีอันเดียวโอ้โหอยู่ข้างในนั้นเหรอเอ๊เหมือนเป็นอาคารสักอย่างนะครับไม่แน่ใจว่าของตัวอะไรเอ๊โอ้นั่นมันเอเลี่ยนชัดๆเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่สัตว์ในสวนสัตว์อย่างแน่นอนปุ๊บหมอบเหรอต้องหมอบเหรอโอ้โหก็คือเราน่าจะต้องยิงไฟใส่มันแล้วก็มุดไปเรื่อยๆนะครับไปวิ่งปุ๊บว้าวมันไม่เห็นเราออกมาได้ปะไปกุญแจอยู่ไหนวะกุญแจผมไม่เห็นกุญแจแถวนี้แต่มันไม่เข้ามาปะไอ้นี่กุญแจเอ๊ะแต่ไม่ใช่กุญแจที่ตามหาเอาแล้วแปลกๆเปิดตรงไหนได้วะเปิดตรงไหนได้ก็ต้องเอาไปไขกรงนี้ว้าวเฮ้ยประตูมันปิดผมจะเก็บโตเฮ้ยเราออกมาเซฟโซนโอ้ออกมาข้างนอกเลยนะครับแต่ว่ากรงเปิดแล้วแค่มันเร็วมากมันไหลแบบผีเลยเมื่อกี้ผมว่าซัดเลยดีกว่าขนาดนี้เก็บกุญแจเอ้ยได้แล้วขอบคุณครับอันแน่เข้ามาไม่ได้หรอสิโอเคเราจะยิงแล้วหนีปุ้มลาก่อนมุดโอเคเปลี่ยนหลอดไฟก่อนนะครับอันนะมีดักทางออกด้วยเราไม่ให้ออกง่ายๆที่นี่เขาไม่ได้ออกกันง่ายๆปึ้มไปว้าวอุ้ยมันเร็วมากนะครับแบบอย่างผีอะตัวเนี้ยดูเหมือนผีมากกว่าสัตว์ในสวนสัตว์และตอนนี้เราก็ขาดกุญแจอีกแค่2อันเท่านั้นได้เวลาลุยกันต่อตรงนั้นมีพี่ซูคีเปอร์ด้วยเขาไม่อยากให้ผมลุยเท่าไหร่เข้าไปหลบกับพี่ลาบก่อนเย่อันนี้กงอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันดูเหมือนไม่มีตัวอะไรเลยแต่ว่ากุญแจอยู่ตรงนั้นนะครับเหมือนจะมีกงเหล็กกั้นเป็นเขาวงกตนะครับและนั่นมันเดี๋ยวก่อนช้างเหรอแล้วผมจะเข้าไปในนั้นยังไงเนี่ยโอ้ต้องฉีดแล้ววิ่งเหรอมีปุ่มด้วยตรงนี้ปุ่มกดปุ่มอ้อมีปิดกงเอาว่าโอ้เทคโนโลยีตรงนี้
อุ้ยช้างช้างอยู่นั่นเอาแล้วผมติดแย่ละยิงโอ้ออกไม่ได้ติดเอี่ยงถ้ากุญแจอยู่ไหนวะเนี่ยชาร์จไปด้วยส่องไปด้วยก็ไม่ได้โอ้โหนี่เปิดปิดเปิดปิดไปเรื่อยๆดูท่าทางจะปลอดภัยแล้วเวิร์กสุดๆเอ้าโดนขังเรียบร้อยตูไปต่อทางนี้ทางนี้ดูเหมือนจะเป็นทางตันล้วนนะครับไม่มีอะไรให้ผมเลยเฮ้ยผมว่าผมมีแผนแล้วเราต้องหลอกช้างไปขังเว้ยถ้าเราขังช้างได้ทุกอย่างจะอีซี่มานี่มานี่ช้างช้างช้างฉันอยู่นี่โม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 อันนี้เขาเรียกช้างกันอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนั่นแหละโดนหลอกไปละโอเคผมจะหลอกช้างเข้ามาในนี้ให้ได้มาเร็วช้างช้างโม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 ยิงปิดปิดช้างเข้าได้ไหมโอ้ช้างเข้าไม่ได้โถ่เอ้ยช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือช้างไม่มาช้าง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 เดี๋ยวยิงปุ๊บปิดปิดปิดโอ้ยผมขังช้างไม่ได้อ่ะโถมันยากมากเลยเอาไปเรื่อยแล้วตอนนี้โอ้โหวิ่งมั่วนะครับอึ๊บผมส่องหากุญแจไม่ได้เพราะว่าผมบัวชาร์จอันนี้อยู่เฮ้ยหรือว่ามาถูกทางเอาเฉยเอาได้เอารอบนี้ผมแค่คิดหาทางขังช้างอยู่นะครับแล้วก็อยู่ๆได้กุญแจเฉยเย้ช้างส่งฉันออกไปขอบใจนะโอเคและทีนี้ก็อุ้ยเฮ้ยสวัสดีครับพี่จะไม่ตามผมมาใช่ไหมตามพี่ก็ตามอย่าหนีวิ่ง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 ยาววิ่งยาววิ่งยาวโหตรงไหนที่หลบได้บ้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงตัวอะไรครับนั่นน่ะแปลกอยู่ว้าวโอ้โหขอเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมอยากเจอนะครับไหนๆก็มาแล้วตรงนี้เหมือนมีเครื่องสักอย่างแต่ทำอะไรไม่ได้โอ้โหมันดุซะด้วยแต่ถ้าไม่โยนจำสักทีหนึ่งก็เสียชาติเกิดแคทแนปเวอร์ชันยืน2ขาโว้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 ขอดูฉากจำสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับหลอนจัดจัดเอาล่ะแต่ว่ากุญแจอันสุดท้ายอยู่ในนั้นนะครับผมว่าก็คือกรงของเจ้านั่นป่ะแต่ว่าอยู่ตรงที่ไกลออกไปเดี๋ยวนะอันนี้มันนอกเขตสวนสัตว์นี่เหมือนกุญแจมันอยู่นอกโซนสวนสัตว์นะครับอยู่ในป่าเฉยแปลกมากอาจจะต้องตามท่อน้ำไปไหมเอาท่อน้ำพาซิกแซกมั่วแล้วทีนี้ไม่เป็นไรวิ่งตามไปก่อนปุ๊บ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 เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแต่ไม่เห็นเสียงอะไรเฮ้ผมว่ามันมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ในป่านี้แน่ๆตัวแปลกๆนะครับเฮ้เอาแล้วเฮ้ยอุ้ยมันมีกรงอยู่ต้องไปหากุญแจนะครับเอาแล้วกุญแจอยู่ไหนครับเนี่ยไปหาที่ไหนหรือผมต้องวิ่งตามพ่อย้อนสอนกลับไปอยู่เดินโอ้ชีวิตเฮ้ยไปนั่นกุญแจเย้ผมวิ่งวนหาอยู่นานมากนะครับแล้วปัญหาต่อไปคือชิ้นส่วนกุญแจอันสุดท้ายอยู่ไหนอีกเฮ้ยนั่นทางนั้นทางนั้นทางนั้นผมลัดเข้าป่าเลยแล้วกันแบบไม่แคร์ไม่สนไม่แคร์อะไรทางนี้ตรงไปอย่างเดียวเย้ผมมาถึงแล้วในที่สุดเปิดกล่องแล้วเราก็ได้กุญแจครบทั้ง20อัน
พร้อมกับเสียงโหยหวนคำรามผมว่าผมต้องรีบออกจากที่นี่แล้วซึ่งออกทางไหนก็ไม่รู้วิ่งตามท่อไปเอาละครับแล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาไขประตูกันในที่สุดปึ๊บกุญแจอย่างใหญ่นะครับครับตรงนั้นมีพี่ซูคีเปอร์อยู่ด้วยเขากำลังมาได้ปลดรีบเปิดรีบเปิดโอ้ผมว่าสถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่เฮ้ยปุ๊บเปิดยังเปิดช้ามากๆเปิดโอ้เปิดตายตอนประตูเปิดโอ้ชีวิตวิ่ง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 เข้าไปข้างในหลบปุ๊บปุ๊บเฮ้ยพี่อาเข้าไม่ได้ล่ะสิเสียใจด้วยแต่ว่าแผนการชั่วร้ายของพี่ต้องจบตรงนี้ไปล่ะนั้นอะไรเหมือนมีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้แล้วมีเพลงซะด้วยนะครับอย่าบอกนะว่าผมต้องเล่นเกมตามหาสวิตช์อีกแล้วไม่ใช่อันเอาอันที่กดไปแล้วมันแดงไปเลยเหรอยิงโว้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 อันนี้เปิดเอาเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งเขียวหนึ่งหรือเราต้องแอบเรื่อยๆหรือเปล่าลืมว่าไม่ใช่มันเห็นผมอย่างเห็นนะครับจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดเอาเขียว2เอาแปลกๆเอาได้เปลี่ยนหลอดไฟด้วยเขียวแดง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 โอ้อุ้ยอุ้ยเขียวด้วยเอาสามอันแล้วต้องกดกี่อันครับเนี่ย5เหรออุ้ย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 ผมว่าน่าจะ5จากหลอดไฟตรงนั้นเปลี่ยนไฟเร็วเข้าพ่อหนุ่มปึ๊บอุ้ยกดอุ้ยแอบจริงเร็วเข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ถูกเหรอถูกอีกอุ้ยแดงเปิดแอบว้าวกดนี้ไม่ได้ชีวิตยากสุดโอ้แมวมาจริงกดอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่แดงนะครับแดงเก็บหลอดไฟแดงอยู่ยังไม่ได้โอ้แมวมาจริงกดไม่ติดทำไมกดไม่ติดไววันนี้ผมว่าไม่รอดแน่เลยผมว่าผมช้าไปตบหลังเสาก่อนหลังเสาก่อนติดเสานิดนึงได้อยู่ถูกไหมล่ะยิงโอ้เวลาไฟหมดแล้วหลอดไฟผมหมดแย่ละกดอันนี้เฮ้ยหลอดไฟได้แล้วโอ้ไม่ทันแน่เลยโอ้อีกนิดนึงเองอ่ะผมโอ้เสียงใครหวนเราต้องฟาร์มหลอดไฟใหม่ก่อนนะครับค่อยไปสู้บอสแต่เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าแมวเป็นสัตว์ที่คิดจะยึดครองโลกเอ๊ะว่าแต่แมวมันหายไปไหนเอาว่าฝุ่นฟีเอ๊ะรู้ว่าผมเปิดครบแล้วหรือว่าไม่ยิงโอ้มันครบแล้วหรือเปล่าเฮ้ยผมว่ามันครบแล้วมันเปิดจึ๊บปึ๊บเอ้าแมวยืนนิ่งปึ๊บจึ๊บอ๋อร่างสลายนะครับภารกิจเสร็จสมบูรณ์คุณทำได้สำเร็จแล้วหลังจากปิดสวิตช์เครื่องจักรที่อยู่ข้างใต้สวนสัตว์สัตว์ประหลาดพวกนั้นก็ถูกส่งกลับไปยังมิติของมันพวกเราได้ส่งทีมเข้าไปทำการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องนั้นและค่อยๆกู้คืนสภาพสวนสัตว์ให้กลับมาเหมือนเดิมเราขอขอบคุณการปฏิบัติงานของคุณโดยไม่หัวร้อนและขอยินดีกับความสำเร็จของคุณเฮ้ยข้างล่างเหมือนมีเขียนว่าจะมีติดต่อมาใหม่ด้วยโอ้ถ้ามีภาคต่อจะดีมากนะครับอยากเล่นเอาล่ะและนี่ก็เป็นฉากจบของซุนนอร์มาลี่สรุปก็คือข้างใต้สวนสัตว์เนี่ยมันมีเหมือนเครื่องเปิดประตูมิติอยู่ไอ้พวกนี้น่าจะเป็นสัตว์กายพันธุ์ที่หลุดมาจากมิติอื่นแล้วก็มายึดครองสวนสัตว์พอกดปิดประตูมิติปุ๊บมันก็หายไปอะไรทำนองนั้นนะครับจริงๆก็แอบเสียดายสตอรี่ในเกมนิดหน่อยที่มันไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าเกมเพลย์สนุกมากนะครับผมเห็นบางคนก็มีบ่นเกี่ยวกับเกมบ้างว่าเกมมันยากหัวร้อนไม่ค่อยสนุกแต่สำหรับผมชอบนะผมว่าลูกเล่นในเกมมันก็แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับเกมสยองขวัญเกมอื่นดีแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็คือพวกน้องๆในสวนสัตว์น่ารักมากเอาล่ะก็สำหรับวันนี้ถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรวมทั้งอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเห็นหลายๆคนเข้ามาดูคลิปแล้วก็ยังไม่กดติดตาม
ถ้าหากชอบเกมแนวนี้เนี่ยช่องของผมก็มีเกมแนวนี้อยู่เยอะมากแล้วก็จะหาเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูใหม่เรื่อยๆด้วยกดติดตามไว้รับรองไม่ผิดหวังวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ